ส.เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์วันแม่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปีปลอดภาษีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทเช็คเงื่อนไขด่วนนายชัดชัยศรีวิไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ธ.อ.ส.เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของประชาชนต้อนรับวันแม่ปี2565พร้อมสร้างทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเก็บออมเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนดีและดูแลเงินฝากของประชาชนรายย่อยภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปีเมื่อวันที่10สิงหาคม2565ธ.อ.ส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่เงินฝากออมทรัพย์วันแม่ให้อัตราดอกเบี้ยถึง 2% ต่อปีรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่11ถึง31สิงหาคม2565เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝาก1ต่อรายได้1บัญชีกอบวงเงินผลิตภัณฑ์รวมไม่เกิน5ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีคิดเป็นดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.35% ต่อปี